เทปเป็นเอฟเฟกต์ของทางค่าย A Alberg Audio นะตัวนี้เป็นเอฟเฟกต์ที่ออกมาใหม่เป็นนวัตกรรมล่าสุดเลยนะคือเป็นเอฟเฟกต์ที่สามารถควบคุมผ่านคอนโทรลเลอร์ได้คือการปรับแต่งเนี่ยจะใช้คอนโทรลเลอร์ในการปรับเราไม่จำเป็นต้องก้มลงไปปรับเอฟเฟกต์ทำให้ระหว่างเล่นเราสามารถปรับแต่งค่าต่างๆได้นะตัวนี้ผมมาเทสเป็นชื่อรุ่น Echo นะก็เป็นเสียงดีเลย์นะครับก็จะมี3ปุ่มหลักตามปกตินะครับซ้ายสุด Time คือเปิดสัญญาณหน่วงของสัญญาณถ้าเปิดน้อยก็จะตามเร็วนะถ้าเปิดเยอะก็จะเสียงตามช้านะอันนี้จะหน่วงสัญญาณได้ค่อนข้างนานเป็นดิจิตอลเอฟเฟกต์ดิจิตอลดีเลย์นะครับเลเวลก็เป็นดังเบาของเสียงดีเลย์ที่ออกมาแล้วก็ F back ก็คือฟีดแบ็คคือเสียงตามว่าตามกี่เที่ยวนะครับอันนี้ตอนนี้เอฟเฟกต์ยังไม่ได้เปิดอยู่นะครับผมจะเปิดโดยผ่านคอนโทรลเลอร์ได้เลยคอนโทรลเลอร์เนี่ยจะมีปุ่มคร่าวๆคือไอ้ปุ่มกลมๆใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นการปรับค่าพารามิเตอร์ต่างๆว่ามากน้อยแค่ไหนสามารถหมุนได้เหมือนน็อบวอลลุ่มครับอิสระแล้วก็สามารถทีเด็ดคือมันสามารถกดลงไปก็ได้กดลงไปจะเป็นการเหมือนแท็บดีเลย์นะแท็บเทมโปนั่นเองสะดวกมากในการปรับค่ามากน้อยของดีเลย์แล้วก็จะสามารถเซฟเสียงได้3เสียงนะในเอฟเฟกต์1ตัวคือเป็น3 preset ก็จะมีปุ่มด้านซ้ายนี่นะก็เรียงเลย1 2 3มีเลขโรมันกำกับวิธีการเซฟก็ง่ายกดค้างปุ๊บก็คือได้เลยปรับซาวด์ที่ต้องการแล้วก็กดค้างประมาณ3วินาทีก็จะจำค่าแล้วต่อไปก็ใช้งานได้สะดวกแล้วปุ่มทางด้านขวาก็จะเป็นการเลื่อนพารามิเตอร์นะมีเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเช่นผมกดไปทางนี้ไฟมันจะขึ้นไปทางฟีดแบ็กกดลงกลับมาก็เลเวลกดอีกทีก็จะมาเป็นไทม์อย่างนี้นะคือสามารถจะปรับเลื่อนว่าเราจะปรับค่าพารามิเตอร์ไหนแล้วก็หมุนมากน้อยและเอฟเฟกต์ไฟมันจะแสดงผลตลอดนะครับถ้าเปิดมากเนี่ยไฟจะวิ่งขึ้นไปสูงถ้าเปิดน้อยไฟจะวิ่งลงมาต่ำค่อนข้างสะดวกมากนะเป็นเอฟเฟกต์ที่เจ๋งมากปรับผ่านตัวนี้และแม้แต่ว่าเรายืนอยู่เล่นไกลๆเราจะเปิดเอฟเฟกต์ก็ไม่ต้องมาเดินมาเหยียบแล้วก็กดไอ้ปุ่มนี้ค้างประมาณ2วินาทีเอฟเฟกต์ก็ทำงานเดี๋ยวลองมาฟังซาวด์เอฟเฟกต์คร่าวๆก่อนครับโดยผมจะปรับไทม์น้อยๆไว้ก่อนว่ามากน้อยมากสุดเป็นไงในนี้เราพูดถึงเสียงของเอฟเฟกต์ก่อนเลเวลก็พอเหมาะนะครับส่วนฟีดแบ็กอาจจะให้ตามน้อยๆตามเที่ยวเดียวก่อนแล้วกันตามน้อยที่สุดลองฟังดูครับจากเสียงกีตาร์คลีนอันนี้ไทม์มันไวมากนะก็คือแทบไม่ได้ยินเปิดมาหน่อยนะครับลักษณะเสียงที่ออกมาเป็นเสียงดิจิตอลดีเลย์นะครับคือความคมชัดใสเหมือนกับเสียงที่เราเล่นออกมา 100% เลยเป๊ะๆเลยก็ค่อนข้างโอเคมากเล่นทามากขึ้นนะครับโอเคมิติเสียงดีนะแต่คราวนี้จะลองเปิดฟีดแบ็กขึ้นมาหน่อยแล้วกันให้มันมีฟุ้งๆหลายๆทีหน่อยแล้วเหมือนเดิมเปิดทามมากขึ้นครับคือหน่วงได้นานมากครับเป็นวินาทีเลยลองเปิดสุดว่าหน่วงได้นานแค่ไหนครับน่าจะ2วิกว่าประมาณนั้นครับหรืออาจจะ3เลยนะคือต้องไปอ่านสเปคอีกทีแต่ได้ไกลมากก็ค่อนข้างครอบคลุมนะแต่คราวนี้จะลองเนี่ยกดแท็บดูนะครับ2ครั้งก็เป็นไทม์เร็วๆหรือว่าจะช้าหน่อยประมาณนี้เป็นประมาณเหมือนซาวแบบดีเลย์แบบลองทำดีเลย์เล็กน้อยสมมุติผมชอบซาวลักษณะนี้ผมก็กดเซฟนะกดค้างเรียบร้อยแล้วตอนนี้คือจำค่าแล้วก็คือ preset 1จะเป็นเสียงนี้คราวนี้ผมจะลองกดมาเป็น preset 2ไฟมันก็จะขยับก็คือว่าจะเป็นเปลี่ยนการเซตแล้วพีเซต2ว่าจะลองเซตเป็นไทม์ตามเร็วๆนะครับแล้วก็เลเวลผมอาจจะเปิดสุดเลยเพื่อจะเล่นเป็นคล้ายๆเป็นสลัดแบ็กเอ็กโคนะครับแล้วก็ต่อมาฟีดแบ็กเปิดน้อยนะครับ
ี้แล้วแต่เทคนิคการคิดค้นสมมติผมชอบลักษณะเสียงแบบนี้ผมก็เซฟไปนะเป็น preset 2เรียบร้อยละก็คือ preset 1ก็คือจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเหมือนเสียงตามดีเลย์ปกติมา preset 2ก็เล่น slap back echoคราวนี้ผมจะลองเล่นเป็นแบบเสียงตามไกลๆหน่อยเป็นลองทำดีเลยแต่เป็นลักษณะเหมือนเล่นประสานตัวเองก็อาจจะต้องแทบหาหน่อยประมาณนี้ครับลักษณะนี้ผมก็เซตไปนะ preset 3เรียบร้อยคราวนี้ผมก็มีเสียงดีเลย์3แบบไว้เล่นโชว์ก็ค่อนข้างสะดวกนะคือเดินไปเดินมาก็เล่นได้เลยไม่ต้องมาคอยกังวลมาไปเหยียบนะคือบางทีแค่เล่นอยู่แท็บเทมโปไทม์เลยก็สะดวกใช้ได้เลยคราวนี้จะลองเล่นคู่กับเสียงแตกส่วนตัวจะค่อนข้างถูกใจถือว่าซาวมันออกมาค่อนข้างดีเป็นมันเป็นคุณสตูดิโอเอฟเฟคดีนะคือซาวค่อนข้างได้มาตรฐานไม่มาตีกับเสียงหลักเสียงจริงก็ออกมาครบเลยก็ไม่ได้เตรียมตัวไอ้เรื่องแท็บเทมโปอะไรมันเป๊ะๆซะเท่าไหร่เนี่ยก็ประมาณนี้ให้ฟังคร่าวๆว่ามันถือว่าเป็นเอฟเฟคที่มันเจ๋งมากคือผู้คิดคนนี่ค่อนข้างเก่งมากกับไอ้ใช้คอนโทรลเลอร์ควบคู่นะครับแล้วก็มันออกตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเขาออกมา3ก้อนอยู่เป็นเสียงแบบเทมโลเสียงดีเลย์แล้วก็เสียงรีเวิร์บนะครับแล้วตอนนี้แอปไอแอปพลิเคชันเนี่ยเราจะสามารถอัปเดตผ่านมือถือได้แต่ตอนนี้รู้สึกว่าแอปก็ยังไม่เรียบร้อยนะเพราะต่อไปเราจะสามารถเนี่ยเขาบอกว่าจะออกมามากเลยหลายๆก้อนจะมีหลายเสียงอาจจะมีเสียงแตกอะไรเพิ่มมาด้วยคือจะใช้คอนโทรลเลอร์ตัวเดียวเนี่ยแปะกับกีตาร์ไว้เนี่ยเราสามารถเล่นๆอยู่จะย้ายเปลี่ยนไปคอนโทรลเอฟเฟกต์ตัวอื่นก็ได้ที่มันเป็นตระกูลของเขานะก็คือค่อนข้างครอบคลุมเขาบอก1ตัวเนี่ยสามารถคอนโทรลเอฟเฟกต์ได้ถึง8ตัวเลยก็ต้องรอติดตามว่าเขาจะอัปเดตไอ้ซอฟต์แวร์ต่างๆเมื่อไหร่ก็ค่อนข้างเจ๋งมากเป็นนวัตกรรมล่าสุดจริงๆนะครับของทางเอฟเฟกต์กีตาร์จบแล้วครับ